สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้นะมาเล่นกันต่อกับโกคาสเซิลนะมันก็มีอัปเดตใหม่มานะก็เรามาอัปเดตกันนะครับเรามันก็จะมีไอ้ที่ใหม่ขึ้นมานะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราไปอัปเดตกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเรามีคนบอกผมมาว่ามันมีอัปเดตนะที่จริงผมไม่ได้เข้าไปดูอัปเดตตั้งนานนะเฮ้ยอยู่ดีๆนะแบบเฮ้ยมีอัปเดตอย่างนี้เหรอแล้วมันไม่บอกผมนะครับผมก็เลยแบบงงมากนะครับปกติมันจะมีอัปเดตอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ผมไม่ได้อัปเดตไงผมก็เลยงงกันเอ้ยมีตอนนี้มีอันนี้แต่เมื่อไหร่นะผมก็แบบแปลกๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอัปเดตเราไปเปิดกันนะครับเราว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับมีเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีนะมาสิครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4อย่าคลางนะมันหมุนๆอยู่นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับ Go Castle นะผมก็กะไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทำที่ได้มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะพอแล้วนะครับเก็บไว้เป็นตำนานนะครับประมาณนั้นเฮ้ยยังไม่ค้างนะครับเฮ้ยนานแล้วนะเนี่ยกลับมาตัวโตผมกลับมาแล้วเนี่ยอย่าบอกนะค้างไปแล้วชีวิตเซ็งเซ็งไม่เป็นไรครับเราเข้าใหม่ดูครับโอเคไม่เป็นไรเข้าใหม่ดูนะครับกำลังจะทำอะไรของมันโอ้โหมันเอาวันนี้อยู่นะครับเพราะว่าผมในเครื่องผมมันมีรูทครับมันเลยต้องกรันรูทใหม่นะครับน่าจะได้รอบนี้นะครับมาละครับเดี๋ยวมีเสียงหรือเปล่าผมเสียงเขาที่ประมาณนี้นะน่าจะพอดีเต้น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 อ้าวเพชรผมหายหมดเลยเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมจะอัพแล้วมันมีไพ่แล้วนะเว้ยแต่ก่อนผมไม่มีไงแล้วก็มีอันนี้ใหม่นะครับก็คือไอ้นี้นะครับที่ใหม่นะมีคนบอกผมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับก็อยู่ที่405นะครับถึงเวฟที่ประมาณ 4,000 กว่าแล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับ 4,000 กว่านะครับ 4,600 นะครับโอ้โหตอนนี้ที่ลำดับผมขึ้นยากมากนะครับยากเพราะอะไรนะผมจะบอกนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ดูมันมีความต่างของระดับที่นะครับเป็นทีละประมาณ 3-4-5 เลยนะจะขึ้นระดับหนึ่งต้องเล่นไป 3-4-5 ด่านนะครับนี่พอได้นะครับโอเคนะสำหรับเพชรนี่เพชรก็คือสิ่งที่เอาไว้อัพนะครับอัพขั้นนะครับICP นั่นเองนะโปรโมชั่นนะครับฮ่าเออมีแบบนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะโอ้เสียงดังไปนิดนึงนะโอ้ตอนนี้มันดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราจะได้ดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับตัวผมนะก็มาดูกันแรกแต่ตัวแรกนะครับเท่าไหร่เลเวล300กว่านะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เลเวล400นะครับเฮ้ยโหเดี๋ยวลองไปดองดูนะครับตัวนี้มันตีเร็วนะครับตี very fast นะครับก็150%นะครับ27วินะตัวนี้กี่วิ20วิ20วิเหมือนกันแล้วตี210%นะครับ can promotion from barbarian นะ summon damage บวก 20% will be fire elemental นะธาตุไฟนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับผมไม่แน่ใจว่าธาตุน้ำแข็งมันดีกว่าธาตุไฟยังไงเพราะปกติธาตุไฟจะตีแรงไงถ้าน้ำแข็งทำให้ศัตรูสโลว์นะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นๆแหละนะครับสำหรับผมแต่ผมเอาตัวนี้ดีกว่าผมว่าเพราะว่ามันอยู่ได้27วินะครับอยู่นานกว่านะครับตีไม่แรงก็ช่างนะครับโอเคนะไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็อัพเต็มแล้วนะตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับมา แต่ก่อนผมเล่นสายนี้นะครับผมก็จะได้มานาสติลนะครับ 10% นะครับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตี500นะครับแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะครับจะได้ทั้ง HP Steel นะครับก็คือดูดพลังนะครับกับดูดมานา 10% เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความแรงลดลงประมาณ 40% ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าเอานี้แบบดีกว่าต่อไปก็ไอตัวนี้นะครับ Dark Hunter นะทำให้ยิงเร็วนะครับก็ครั้งก่อนนะผมใช้อยู่5วินะครับตอนนี้ก็เล่นเป็น 6.5 วิแล้วนะเปลี่ยนมาฝั่งนี้เพราะว่าผมไม่เน้นการยิงแรงของตัวนี้เลยนะครับผมจะเน้นที่ว่ามันทำให้อาร์เชอร์เรายิงสองเท่าความเร็ว2เท่าได้นานขึ้นสำหรับออคนะครับเฟรมออคนะครับก็มาสายเฟรมออคนะครับ
ัวนี้ก็เป็นสายดินพื้นดินนะครับประมาณนี้นะสตันศัตรูนะครับอันนี้สตันศัตรูไม่จำเป็นนะครับผมต้องการความแรงนะผมก็เลยมาสายนี้นะครับ 800% นะครับอันนี้ทำให้ศัตรูแบบสตันเฉยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ทั้งแรงด้วยนะครับเน้นความแรงนะสำหรับตัวสายฟ้านะครับก็ครั้งฝั่งนึงเป็นดิวิสาร์ดฝั่งนึงเป็นซอร์เซอร์นะครับวิสาร์ดก็ผมอาจจะเปลี่ยนดูก่อนซัมมอนเทนสตอมสตรองเกอร์เกนส์ไฟร์แอนิมอลเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฝั่งนี้ดูเหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันไปดูไฟนะครับตัวไฟเนี่ยมีคนบอกว่าดีแล้วนะซอร์เซอร์ก็คือซัมมอน6เมเทโอ700เฮ้ย 700% เหรอไม่ใช่800เหรอโอเคฝั่งนี้ 800% เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันเปลี่ยนความแรงไปนะครับผมจำได้ว่า 800% นะครั้งก่อนฟีดศัตรู7วิอันนี้6วินะครับเอานี้แหละนะ7วิไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะน้ำแข็งครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแม็กซ์แล้วนะโบนัสโกตัวนี้ก็โพยซันคาวนะครับก็ดีโพยซันคาวโอ้โหโพยซันคาว 1000% นะครับโอ้โหโพยซันคาวดาเมจบวก 80%โอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนมาฝั่งนี้นะโอ้มันมีหลายอย่างมากนะพัฒนาขึ้นมานะโอเคพวกนี้มีอะไรใหม่หรือเปล่านะนี่ไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะไอ้พวกนี้นะไอ้นี่ล่ะมีอะไรไหม22วิ20วินะครับแต่ตีแรงกว่าแรงกว่าเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อนะพวกนี้ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะโอเคก็อัพอาร์เชอร์อะไรพวกนี้ไปนะครับบางคนอาจจะงงผมมีเงินแค่ล้านเดียวนะที่จริงไม่ใช่นะครับมีพันล้านนะมันมีเคข้างหลังนั่นแหละนะครับไปดูกันนะครับสำหรับมอนสเตอร์แล็บของเรานะครับ 500,000 เด็กๆนะครับ Research the weakness of monster นะ weaknesses นะครับก็คือเราสามารถวิจัยความวีคนะครับหรือว่าความอ่อนแอของศัตรูได้นะครับวิจัยแล้วทำอะไรได้นะครับฮ่าเราสามารถวิจัยเลยนะครับว่าถ้าตัวนี้ทำอะไรได้นะครับซีแลกโอ้เดี๋ยวผมต้องฆ่าให้หมดใช่ไหมฆ่าจำนวนได้เยอะแล้วผมก็จะมาวิจัยมันนะครับโอ้แบบนี้มันเลยเดี๋ยวได้รู้กันนะครับสำหรับตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ผมก็อยู่ที่4,000กว่าไอ้400กว่านะครับตอนหน้าเดี๋ยวรู้กันแน่นะครับไอ้พวกนี้ยังไม่มีอะไรมาใหม่โอ้มีมาใหม่ด้วยโหเดี๋ยวดูก่อนนะครับอะไรนี้โบนัสโกโอ้โหของเยอะสเปรชดาเมจ 5% of HP date HP date with critical Archer crit Archer crit damage 50%โอ้มันเลยแบบนี้โอ้มันมากผมใช้เลยอาวุธโอ้แร่ไม่พอว่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแร่ผมโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับของใหม่เยอะของใหม่เยอะมากอันนี้ก็ทำให้คีดาเมจอาเชอร์ดาเมจเพิ่ม 30% นะแต่ว่าคีชานแค่ 10% นะอันนี้คี 58% นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มอีกอย่างนิดนึงนะครับเอานี้ดีกว่าจะไปดูอันสุดท้ายคืออะไรนะสลิงเกอร์นะครับ will be brave สลิงเกอร์คือตัวอะไรวะสลิงเกอร์คือตัวไหนวะตัวไหนคือสลิงเกอร์เดี๋ยวดูก่อนสลิงเกอร์ will be braveSlinger damage ลบ 30% Slinger HP ลบ 3 damage Slinger นี่คือตัวไอ้นี่ปะไอ้นี่ปะ Slinger เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเราไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเรารู้กันเองนะครับโอเคก็ไปเล่น Battle ด่านต่อไปนะครับเราผมไม่เวฟสคริปต์นะครับไม่จำเป็นนะ
ก็ยังสบายอยู่นะครับเล่นไม่ยากเลยนะยังไม่ได้แถมไม่ได้กดไลค์เลยนะแค่เอานี้ก็พอนะยิงรัวนะธนูเรานะแค่2อย่างนะก็ชนะได้อ่ะสบายนะไม่มีอะไรมากมายครับศัตรูนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไม่ใช่อันนี้นะไม่ต้องการอันนี้นะครับไปดูพวกนี้มันชื่ออะไรกันบ้างครับเฮ้ยทอยผมฆ่าไป46เองยังไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องฆ่าเยอะกว่านี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราทำไงดีเราก็ไปตีโคโลนีซะก่อนนะครับผมมีโคโลนีตั้งหลายที่นะที่ยังไม่ไปตีนะที่เราไปก็คือ 4,500 นะไปเลยนะครับเราแบบนี้ก็น่าสบายนะตมสบายนะครับเราก็เงินที่ผมมีผมก็จะไปอัพนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ด่านที่ผมเล่นก็สบายๆนะครับไม่ยากมากนะครับไม่ต้องกดไลค์ก็ชนะได้นะครับเราเพราะว่าผมเล่นมาดีแล้วนะครับกะประมาณถูกนะก็จะกดรีเพย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ด่านนะบางด่านก็อาจจะยากหน่อยนะบางด่านก็ง่ายอยู่ครับมันแล้วแต่ด่านจริงๆนะครับเกมนี้นะครับสบายสบายนะมาดูนะผมจะเล่นไปได้ถึงด่านที่เท่าไหร่นะครับ 4,900 แล้วเราไปลูกน้องต้องออกมาให้หมดทุกตัวนะครับสำคัญมากนะลูกน้องใช้ไฟไปหนึ่งแล้วก็ธนูเน้นความรัวนะครับมันไม่ยิงธนูแล้วมันโยนมีดแล้วนะครับห้าพันครับไปฮ่าๆอย่างสบายอยู่นะอย่างสบายนะคงได้ไกลกันแล้วนะครับต่อไปก็ขึ้นทีละ150ก่อนนะครับตอนนี้นะครับศัตรูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำคัญเลยนะต้องมีตัวธนูนะครับเพิ่ม2เท่านะครับเรียบร้อยนะครับถ้าที่จริงถ้ายังสู้ไม่ไหวนะบางทีผมก็จะใช้ตัวบิชอปนะมาช่วยเพิ่มพลังให้เรานะครับเพิ่มพลังให้ฮีโร่ต่างๆของเรานะครับด้วยนะครับดีมากนะบิชอปนะครับ
มั้ยเพิ่มอันนี้เพิ่ม 120% ดาเมจให้ all unit นะครับโหอันนี้เพิ่มให้ all unit เลยเหรออันนี้ล่ะ Hero Attack Speed 5วิอันนี้ก็น่าสนเหมือนกันปกติเขาจะอัพอาร์เชอร์เยอะนะครับสำคัญมากครับอาร์เชอร์นะครับเพราะว่ามันไม่เฉพาะเพิ่มพลังเพิ่มความแรงของอาร์เชอร์นะมันก็เพิ่มความแรงของโกเลมด้วยนะอย่างที่ผมเคยพูดมานะครั้งก่อนครับแม้อาร์เชอร์นี่ตอนนี้ยิงประมาณล้านสองครับถ้าไปด่านธรรมดามันจะแตกต่างกันนะไปด่านธรรมดากันครับถ้าเราไม่กดไล่ด่านนี้จะผ่านหรือเปล่านะลองดูนะโอ้แบบนี้ยากนะมันมาเยอะมากนะศัตรูปากจัดไปนะครับเริ่มยากศัตรูเริ่มมาเยอะสำคัญคือต้องมีธนูนะกันตายนะครับไม่ตายเว้ยเกือบตายนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเหล่านะก็สำคัญคือต้องมีธนูเยอะๆนะผมเน้นธนูนะครับตัวอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับดูธนูผมยิงขนาดไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะครับก็แค่ยิงไปล้าน7นะครับดีมากนะครับถือว่าดีมากนะครับแล้วก็โกเลมก็ยิงไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแต่ด่านแล้วนะครับว่ามันจะเป็นศัตรูตัวไหนเดี๋ยวไปตีตัวนี้ต่อนะครับเราน่ายังสู้ได้นะครับที่จริงเล่นเราเล่นด่านหนึ่งนะครับก็ได้เงินประมาณ 5-6 แสนนะครับเราก็เล่นประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็อัพได้ครั้งหนึ่งก็อัพทีละ2ล้านกว่าครับเริ่มยากแล้วนะครับ MP จะหมดแล้วนะครับไม่ใช่อะไรนะยังก็แตกแล้วครับโดนชิ่งสายฟ้าชิ่งนะด่านต่อไปสู้ไหวไหมเนี่ยด่านต่อไปต้องลองประหยัดนะครับอย่ารีบนะครับเราประหยัดคือประมาณนี้แหละนะนี่คือแบบสายประหยัดนะครับไม่ต้องใช้โกเลมนะโกเลมมันไม่ค่อยดีหรอกจริงไอตัวโกเลมนะไม่ใช่ตัวโกเลมไอออกนะออกใหญ่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมลองละมัน2ตัวไงมันเลยตีไม่ค่อยเยอะนะถ้าใช้ไฟใช้อะไรฆ่ามันเอาศัตรูบางด่านจะเป็นด่านที่ต้องตีนานนะแบบด่านเนี้ยนะก็ใช้ประมาณนี้เลยนะสูตรเดียวกันนะอันนี้ก็จะเริ่มได้ครับอ่ะยังสวยครับเราไป 5,006 ต่อนะครับลูกน้องเต็มนะลูกน้องเต็มเพียบเลยนะครับเฮ้ย MP จะหมดแล้วเว้ยสู้ได้มั้ยแข็งมันซะหน่อยนะครับโอ้โห MP ไม่เหลือแล้วนะครับวักสุดท้ายแล้วนะครับเกือบแพ้แล้วนะครับแต่ก็ยังได้นะครับเราก็น่าจะดีนะครับสำหรับไอ้มอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับผมจะมา
รีวิวอีกทีนะครับว่าไอ้มอนสเตอร์นี้มันดีหรือเปล่านะผมจะอัพให้เต็มเลยนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะต้องหาด่านบอสดีๆนะครับไว้รีพีทนะครับโอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะผมก็อัพคานูนี่แหละนะครับฐาน HP ก็อัพนิดนึงนะเพราะมันได้ MP ด้วยนะครับสลับกันไปนะครับคนใหญ่จะอัพอันนี้นะครับแล้วก็อัพไอ้ป้อมพวกนี้นะครับอัพเพียนิดเพียหน่อยนะครับอัพเหมือนน้ำเลยป่ะรัวๆมากนะครับอัพเหมือนน้ำเลยนะอันนี้ไปยิงหัวหน้านะครับเพิ่มความแรงนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไอ้นี่นะครับอันนี้ก็ยิงดีนะครับมันสเปซกว้างมากตัวนี้นะคือมันจะความแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันสเปซกว้างดีนะแล้วก็ไอ้นี่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนร่างมันเป็นอีกฟากหนึ่งนอกจากนั้นผมก็อัพตัวนี้แหละนะสำคัญมากตัวไนท์เนี่ยสำคัญนะครับไว้สู้นะครับศัตรูได้นะสะดวกนะกับตัวนี้นะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ดีมากเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่แค่20วิเท่านั้นแหละนะครับไปลองดูอีกฟากดิอันนี้อีทิส 300% นะตัวนี้มันคือสลิงเกอร์ตัวนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้สเปียร์สลิงเกอร์ตัวนี้ติดพิษนะครับอีกตัวไม่ติดพิษนะแต่แรงกว่านะครับผมว่าผมเอาตัวไม่ติดพิษดีกว่ารู้สึกว่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวคราวหน้าอัพมาเปลี่ยนมันเป็นฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ดีนะไม่เลวเหมือนกันเพราะมันโยนขวานแรงมากนะครับอัพอาร์เชอร์ต่อนะครับเราอาร์เชอร์นี่ต้องใช้หลายอย่างมากนะในการอัพนะเสาร์อาทิตย์นั่งเล่นทั้งวันนะเกมนี้นะแทบบ้านะครับเกมนี้นะเพราะแรงผมขึ้นเยอะไงผมเลยโอเคนะครับผมก็เลยกำลังมันนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวที่ร้อยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแมนก็เดี๋ยวผมไปดูอัพไอ้นี้ให้เต็มก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับเราไปรีเพย์กันคืออะไรนะครับมันอัพมาแล้วงงอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีรีเพย์แบบเนี้ยโอ้มีรีเพย์แบบนี้ได้หรอลองดูสิอันนี้คือรีเพย์ด่านเท่าไหร่ 4,100 ได้เพชร 60% ใช่ป่ะไฟโอ้โหมาเต็มอ่ะไอ้พวกนี้นะครับโอ้โหเกลียดมากเลยพวกนี้นะครับดมที่ผมจะใช้ท่านี้แล้วล่ะครับปกติใช้2ท่าเนี่ยนะครับที่จริงเล่นมาถึงด่านนี้มันก็ไม่ต่างกันกับด่าน100 200ด่านก่อนเท่าไหร่หรอกที่จริงไม่ต่างกันมากเลยนะครับด่านนี้ตัวยิงหินเยอะเว้ยมันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้เอาล่ะอย่างนี้แหละถ้างั้นน่าจะได้เงินเยอะกว่าต้องหาด่านที่กดรีพีทแล้วไม่เป็นไรนะครับสู้ได้นั่นเองครับค่อยสบายนะครับขอตัวนี้ไปครับดมเรียบร้อยนะครับเราผมรู้สึกว่าผมอัพไปแล้วมันเปลี่ยนไปมากเลยนะครับไอ้รีพีทมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไอ้รีพีทก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับก็อันนี้เด็กนะครับ
เท่าที่ผมรู้มาก็คือมันจะมีเนี่ยนะครับเด็ก1เด็ก2นะก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะว่ามันเอาไว้เป็นชุด1ชุด2นะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับในการเล่นนะครับบางทีก็คือเราเล่นรีพีทใช่ป่ะกับเล่นแบทเทิลนะครับหรือว่าเล่นในนี้นะโคโลนี่นะครับชุดทีมมันจะต่างกันแน่นอนแหละนะครับเพราะว่ามันคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลายเด็กให้เรานะครับไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเดี๋ยวผมก็หาตังค์อัพไอ้พวกนี้นะครับลองดูว่าจะใช้ของไหนนะวันนี้ใช้แทนอะไรวะตัวนี้อะไรซัมมอนยูนิตดาเมจ 60% แล้วนะต้องไปดูนะว่าจะเอาของไหนนะครับอันนี้มันได้หลายอย่างมากเลยนะอันนี้คือสายเงินนะชัดเลยตัวนี้นะครับถ้าใช้ตัวนี้นะคือสายเงินนะเนี่ยโอ้สายเงินนะสเปซดาเมจ 5% นะครับสายเงินก็ดีนะที่จริงสายเงินไว้เก็บเงินแหละนะครับที่จริงปกติอันนี้นะผมก็บางทีผมก็จะใช้อันนี้นะครับอีควิปอันนี้ไว้นะเพื่อว่าเก็บตังค์นะครับกับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทาวเวอร์ตรงนี้นะผมก็เปลี่ยนเป็นสายเงินนะครับไหนวะไมล์นะครับเพิ่มอีกสิบางปกติไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกนะเพราะว่ามันแค่ 10% ไงแต่ว่าถ้าได้อันนี้มาอีกอันนึงนี่น่าลองนะแต่ต้องเล่นด่านที่มีรีพีทให้ได้นะครับไม่งั้นนี่มันอาจจะมีปัญหานะโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤตสันนั่นเองนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับก็เพื่อนๆก็พยายามกันต่อไปนะครับผมก็จะเล่นกันต่อไปนะครับเล่นกันทั้งวันทั้งคืนนะครับวันนี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ